ท่าเหยียดข้อเท้าเริ่มต้นเท้าซ้ายให้ยกเท้าซ้ายและกระดกข้อเท้าขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ต่อจากนั้นให้จิกปลายเท้าลงให้มากที่สุดขึ้นลงนับเป็น1ครั้งทำเช่นนี้10ครั้งหลังจากนั้นให้หมุนข้อเท้าไปตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนมาทางด้านขวาอย่างช้าๆทำ10ครั้งเสร็จแล้วหมุนข้อเท้าไปตามทวนเข็มนาฬิกาพร้อมหมุนมาทางด้านซ้ายอย่างช้าๆทำ10ครั้งเช่นเดียวกันเสร็จแล้วสลับมาทำเท้าขวาโดยทำเช่นเดียวกับเท้าซ้ายให้ยกเท้าขวาขึ้นและกระดกข้อเท้าขึ้นให้มากที่สุดแล้วให้จิกปลายเท้าลงให้มากที่สุดขึ้นลงนับเป็น1ครั้งทำเช่นนี้10ครั้งหลังจากนั้นให้หมุนข้อเท้าไปตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนมาทางด้านขวาอย่างช้าๆทำ10ครั้งแล้วหมุนกลับมาทวนเข็มนาฬิกาโดยมาทางด้านซ้ายทำ10ครั้ง